ี้แกชวนครูมาด้วยใช่ไหมเรียงไม่สวยไม่พอดีลูกค้าไม่อยากเดี๋ยวให้ครูมาสั่งก่อนเผื่อว่าครูจะเลี้ยงเราถูกอุ้ยมาแล้วโอ้ยมาละโอ้ยครูขาครูดุงเหนื่อยนะคะเอาน้ำหวานไว้ค่ะหนูไปซื้อให้ค่ะจริงค่ะส่งครูเหนื่อยเหรอใช่ใช่ใช่เหนื่อยค่ะหน้าครูดูเหนื่อยไม่เอาน้ำหวานครูไม่อยากกินน้ำหวานครูอ้วนอ่ะโอ้ยครูไม่ต้องกลัวละค่ะครูสวยอยู่แล้วกินกินไปเถอะค่ะใช่งั้นเอาอย่างอื่นไหมคะเฮียว่าไงมีอะไรกินไหมเจ้าวันนี้มีทุกอย่างแหละเพื่อว่าเราจะกินอะไรแต่ถ้าวันนี้พี่เสกสุกๆเลยนะว่ามีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดใช่ลูกชิ้นทอดงั้นฉันเอาลูกชิ้นทอดอ้าวแป๊บนึงนะคะครูไม่กลัวอ้วนแล้วหรอคะกินได้นะไม่เป็นไรหรอกเอาละค่ะเอาลูกชิ้นทอดอย่างละ2ไม้เอาแบบกรอบนอกนุ่มในเอาข้างในแบบกรอบๆเกรียมๆเลยนะแต่ว่าเคี้ยวไปดังเอาเลยเอาแบบนั้นนะเอาแบบนั้นเคี้ยวดังต้องรอนานหน่อยนะจ่ายอย่างละ2นะเฮียนะเดี๋ยวจะถ่องให้แป๊บเดียวทอดต้องให้ทอดให้โอ๊ยมาแล้วมาตรงหน้านี่โอ้โหน่ากินมากโอ้ยครูขาแล้วมันไม่มันเหรอคะแบบนี้อุ้ยไม่มันหรอกครูกินได้เชื่อครูสิโอเคค่ะกินเยอะนะครับจ้าอร่อยติดใจสั่งใหม่ได้ผมพร้อมทอดตลอดได้เลยจ้ากินอันนี้ดีกว่าอร่อยนะก็มันลิปสติกหลุดไงกินข้าวเลยจบปิดจ๊อบอร่อยอิ่มเฮียครับเก็บตังค์จ้าได้ครับทั้งหมก 3,000 ครับเท่าไหร่นะ 3,000 แพงมากมันจะ 3,000 ได้ไงบ้าบอไปแล้วค่าลูกชิ้นอ่ะแค่40บาทครับแต่ว่าอีก 2,000 กว่าบาทอ่ะมันค่าเช็คชู่ครับมันค่าเช็คชู่ครับอ้าวก้อยพลอยเธอเอาทิชชู่ไปซับหน้าทำไมน่ะฮะก็ครูเอาทิชชู่ที่ซับลูกชิ้นเนี่ยโยนไปใส่หน้าพวกหนูนี่ค่ะเจ้าเหรอโอ้โหดูสิครับครูโอ้ยจ่ายมาครับไม่ใช่เวลาเถียงกันเดี๋ยว 3,000 เลยนะเนี่ยก็ 3,000 สิครับโอ้แพงมากเลยเนาะก้อยพลอยครับครูครูฝากเก็บหน่อยนะเก็บโต๊ะให้เฮียเขามันจะได้สะอาดแล้วก็ครูจะไปออกกำลังกายไปวิ่งรอบโรงเรียนสักประมาณ16รอบไปก่อนนะลูกนะฝากเก็บด้วยนะเก็บเลยพวกเรือเร็วโอ้ยแกถ้าครูก็ไม่อยากกินมันเขาไม่ต้องสั่งสิว่าเขาสั่งทำไมวะเราจะไปรู้วะก็เป็นแบบนี้ต้องชวนหรอเออเถียงต้องชวนมาเลยอ้าวไม่ต้องเถียงกันเก็บทันทีได้แล้วเก็บเลยเยอะไปโอ้ยมันมากเลยแกไอ้ไม่ได้ลงจิตไว้กูเองเก้าแกเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมมาอย่างนั้นเนี่ยดิในห้องน้ำอ่ะทิชชู่มันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ก๊อกน้ำก็เสียแถมขันยังเป็นรูอีกไม่เชื่อดูนะไอ้บ้าไอ้ก็เลยเอาขันออกมามองที่อ้าวก็ดูใกล้ๆดิเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยทิชชู่ใครเนี่ยโอ้โหขอได้ไหมเฮียผมซื้อต่อนะขอไปเช็ดตุกก่อนเฮ้ยหรือเอาน้ำไปเหรอไอ้บ้าไปแล้วมันไม่รู้เลยว่าทับลูกทิ้งไปอ่ะโอ้โหเอางี้ไปถ้าเรารู้ตุกมังแผลหรือมึงก็ด้วยว้าวอ่ะเอาเก็บที่เหลือได้เรื่อยเก็บที่เหลือให้หมดเลยนะบอกครูนะเฮ้ยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับอุ้ยคุณครูเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยอือใช่ค่ะสวยด้วยแถมยังตัวหดด้วยไม่ต้องมาคุยแบบห้ามองหน้าครูสิครูน่ะไม่หดน้องกำลังเศร้าอยู่อย่าเสียงดังไปนี่คือลูกผอ.ลูกนั่งตรงนี้นะคะหนูชื่ออะไรครับพ่อเขาชื่ออะไรมนตรีใช่ไหมครับลูกเขามนโทพ่อมนโทเดี๋ยวป้าสอนเด็กๆก่อนนะลูกนะลูกวาดลูกไปก่อนไม่ต้องร้องฮั่นลูกเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวป้าพาไปส่งที่ห้องพ่อนะลูกนะเปิดหน้า18ค่ะลูกน่าจะแปลลูกขึ้นอ่านให้เพื่อนฟังสิคะครับการตักบาตรมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
เบาเบานะลูกควรตักบาตรเบาๆนะลูกเฮ้ยนั่งลงเลยนายเก้าอ่านแทนนายจะแปนขณะนั้นบิดาของสุนทรภู่ก็ได้ถามลูกหิวไหมว่าหิวไหมเฮ้ยครูขาหนูว่าแบบนี้มันไม่ค่อยมีสมาธิไหมคะครูไม่รู้เรื่องเลยครับทำไงได้ลูกผอ.ติดประชุมอยู่ไงก็ต้องเอาขึ้นมาสอนด้วยนี่ไงลูกแต่ถ้าเรียนอย่างนี้ทั้งคาบเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องกันนะครับเนี่ยค่ะโอ้ยทำไงดีเนี่ยอุ้ยพะโลงมาพอดีเลยค่ะคือครับครูเอาอีกแล้วไอเด็กพวกนี้มาอีกแล้วทุกทีไม่ใช่ค่ะนี่คือมากวนใจครูใช่ไหมครับไม่ได้กวนใจครูเลยเอานั่งไว้ก่อนคือรอพ่อแม่มารับไม่ต้องไปรออยากเห็นหน้าพ่อเห็นหน้าแม่จังวะคือเอาเด็กกลัวเสียงดังไม่ให้เสียงดังคือไม่ใช่ค่ะมันเป็นเด็กอยู่ข้างโรงเรียนนั่นแหละเพราะมันมีโรงเรียนเตรียมอนุบาลอยู่ตรงนี้เป็นเด็กน้อยไม่ใช่คือเขาคือมันสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมครับครูครับไม่ต้องห่วงนะผมจัดการเองเฮ้ยคืออย่างนี้ค่ะคือพัดลมไม่ต้องบอกผมรู้ว่าครูเป็นสีเดือดร้อนแล้วก็พยายามที่จะไล่เด็กคนนี้ไปเด็กๆทุกคนก็พยายามที่จะอารมณ์ผมว่านี่เห็นไหมบอกบัวแล้วเขาร้อนว่าให้ตีสิบทีเดียวตายลูกพอ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 เย็บพอขายข้าวผัดไม่ใช่ลูกเย็บพอโหยี่พอโอ้ยไม่ใช่ค่ะนี่เลยนี่เลยเงียบไปแล้วว่าระหว่างตีนี่เอ่ยชื่อเรียกชื่อแม่ตลอดพอตลอดเลยไม่ใช่ค่ะเด็กคนนั้นคือเพื่ออะไรคือก็คือคนที่มันมาสร้างความเดือดร้อนในโรงเรียนคือลูกนะโวยวายเลยกันโอ้โหพอมาพอดีครับพอดีครับฟังมาหน่อยพอครับคือมันมีเด็กชอบวิ่งในโรงเรียนเรามารบกวนทุกคนในหนังสือมันก็มาวุ่นวายมาวันนี้มาอีกแล้วผมตีโอ้โหหน้าตาเด็กเป็นไงรูปร่างเอาจริงนะดำติดพ่อรู้จักลิงลุงตังไหมตรงนั้นเลยอย่างนี้ไหมพ่อไปเอามันเข้ามาทำไมผมสาวไปปล่อยไว้หน้าโรงเรียนแล้วไม่เป็นไรลูกไม่ต้องร้องให้พ่อจัดการเลยนะลูกได้ยินไหมคะเมื่อกี้ได้ยินใครอ่ะนี่จะใช้เด็กกวาดพื้นเลยเหรอครับมานี่มานี่มาครับมานี่มานี่มีแรงหมดเป็นไงเป็นอะไรอ่ะเด็กมันเจ็บไปเนี่ยก็มันสมพูดโดนตีครับพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยเขาคืนลูกพับลูกผอน้องมนโทค่ะน้องมนโทเป็นลูกผอ.มนตรีค่ะฉันพูดไม่ทันคุณไม่ฟังฉันเลยนะคุณพันโลออกไปคุณไพศาลค่ะพาน้องออกไปก่อนดีกว่าค่ะไม่ใช่มึงก็ออกไปจากโรงเรียนกูเลยขออะไรผมออกเรื่องอะไรครับเนี่ยลูกกูช้ำตัวขนาดนี้น้ำตาไหลพักพักนี่มึงยังถามอีกเหรอพ่อบอกผมว่าเจอเด็กมาวุ่นวายอยู่ในโรงเรียนบ่อยมากให้ผมดูแลนี่ผมก็ทำตามไงเด็กที่มันวุ่นวายนี่เขามานั่งเงียบเงี้ยพ่ออย่าค่ะหลายทีแล้วกูเอากูเหรอกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะโอ้ยกินไม่แบ่งกันเลยนะคะนี่ครูถามนักเรียนชายหน่อยสิทำไมครับงวดเนี้ยเลขตัวไหนมาผมว่า23เฮ้ยนายไปเอามาจากไหนอะนาย9ฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันรักเลขนี้โอ้โหเมื่อกี้9เวิร์คพอยต์ตลอดไปบอสไม่ดีวะเวิร์คพอยต์คืออะไรอะช่อง23ครับชอบดูช่องพวกนี้มันชอบแบบเอาใจอะค่ะเผื่ออยากเป็นดาราแต่จริงๆแล้วถ้าครูสนใจเรื่องตัวเลขนะคะหนูว่างงวดนี้นะพ่อเป็นอะไรคะเนี่ยผมโดนงูกัดงูกัดเฮ้ยงูอะไรอ่ะไม่รู้ว่าสิมันกัด
เนี่ยว้ายแล้วพอทำยังไงคะเนี่ยพอก็เลยตัดนิ้วทิ้งเลยสิว้ายกลัวว่าทิ้งมัวมันจะเข้ากระแสเลือดแล้วเข้าสู่ขันร่างกายเอ้ยตัดนิ้วตัดนิ้วทิ้งเลยครูเย็นๆแล้วทำไงเนี่ยจะรู้ไหมล่ะทำไงอ่ะมันต้องตัดออกกันดีแล้วพอเพราะว่าเดี๋ยวพิษมันเล่นเข้าสู่หัวใจพอมันอาจจะยังอยู่ในตัวอยู่ไหนๆก็ตัดแล้วอ่ะตัดแขนไปด้วยเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ลามเออเว้ยเฮ้ยก้าวฉลาดว่ะไหนล่ะเอาอะไรตัดแขนอ่ะรีบก็รีบคนนี้เหมือนแขนมันช้าช้านะเฮ้ยแขนช้าแบบนี้หนูว่านะครับพิษน่าจะอยู่ในร่างกายครูแน่เลยเฮ้ยทำไงทำไงเอานี่เอานี่ถ้าคิดอะไรไม่ออกทุกคนครับผมมีนี่เฮ้ยโอ้คุณครูวางเรียนได้ไงวะเนี่ยเพื่อเรียนเพาะชำรีบตัดเลยก่อนที่ครูจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้เอางี้ครับครูเป็นสีผมไม่เกลียดครูเป็นสีเปิดงานก่อนนะครับอะไรครูอะไรครับครูเอ้ยครูกลัวโอ้ยนี่แขนคนไม่ใช่แขกเอาไงดีถ้าไม่รีบตัดเดี๋ยวครูตายนะแขนชาแล้วแขนชาแล้วถ้าไม่มีใครเอาแล้วก็ผมเองครูกลัวเอ้ยรู้แต่ว่าเดี๋ยวพอนั่นเป็นถุงอะไรคะน่ะเอาจะถุงอะไรแล้วก็ถุงไอ้งูที่มันกัดผมมาผมตีมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอเทนดูเทนดูนายก้าวเดี๋ยวมันเข้ากระเป๋าคุกเลยเก็บมันโตเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยครูขานี่มันงูไม่มีพิษค่ะก็แสดงว่าผอก็ไม่ต้องตัดแขนแล้วสิไม่ต้องแล้วค่ะนายนิกกี้ไม่ต้องตัดแขนละไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วผมลืมแขนครับเอ้าอุ๊ยพอเห็นประตูเปิดอยู่เพนสีเอ้ายังไม่กลับเลยใช่ค่ะเคลียร์งานอยู่จนมืดค่ำเลยเหรอไม่ใช่ค่ะพอคือวันนี้มีประชุมผู้ปกครองค่ะก็เลยดึกหน่อยค่ะแต่ก็ว่าหนูนะพอ 2:00 นแล้วขยันจริงๆเลยเนี่ยคนๆนี้พอถามเรื่องนึงได้มั้ยคะอะไรอ่ะอันนี้บอกเลยเลยว่าทั้งเป็นสีแล้วก็ครูอรวรรณแล้วก็ครูชิดพลเนี่ยอยากรู้มากเป็นพอ อยากมั้ยพูดแล้วมันก็ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งขำทั้งสนุกอ่ะนะเป็นสีบางครั้งมันก็ต้องต่อสู้ท้อแท้ใช่แล้วค่ะนี่ๆจะเล่าให้ฟังนั่งก่อนนั่งก่อนผมจำได้นะสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วตอนเป็นครูใหม่ๆนะเป็นสีโอ้ผมนี่เป็นครูหนุ่มไฟแรงเลยทีเดียวล่ะเรียกว่าโดดเด่นในวงการการศึกษาเลยนะเป็นสีสุดยอดเลยค่ะเออเอานั่งให้ดีนั่งให้ดีเดี๋ยวก็เลื่อนนี่ตอนนั้นนะเป็นสีมีครั้งหนึ่งผมจำได้นะผมเนี่ยนอนป่วยอยู่ลุกแทบไม่ขึ้นแต่ในใจอ่ะต้องลุกให้ได้ต้องลุกให้ขึ้นผมอึดใจตื่นจากที่นอนลุกไปสอนหนังสือเด็กเพราะอะไรรู้ไหมเป็นสีเพราะอนาคตของเด็กอยู่ในมือของครูนี่คือความสุดยอดของพ่ออ๋อหนูถึงถามไงเรื่องนี้บอกจะจะรีบไปไหนแล้วนี่นั่งตอนนั้นนะผมจำได้เลยนะพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคะสุริยุปราคาเพ่นสีค่ะมันมืดตึ๊บมองอะไรไม่เห็นเลยผมจุดเทียนสอนผมสอนเด็กจนจบเพ่นสีเนี่ยสุดยอดเลย พูดแล้วจะหาว่าคุยมันเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นครูของนักเรียนเพ่นสีจะเคยภูมิใจอย่างนี้ไหมล่ะนี่แหละเอาละเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะเที่ยงคืนกว่าแล้วเพนสีนะฉันต้องไปก่อนละเพนเพนสีเพนสีไม่ฟังก่อน
่แต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเงินยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็น